นั่นหมายความว่าเงินจากการที่เราไปถูกลอตเตอรี่ต่างๆนี่คือไม่ใช้เลยไม่กล้าเอามาทำบุญอย่างเดียวไม่กล้าเลยจริงๆเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อิมหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สมมติว่าบางทีหนูซื้อลอตเตอรี่อย่างงี้ใช่มั้ยหนูเก็ง2ตัวท้ายหนูไม่ถูกเลยนะไม่ถูกเลย2ตัวท้ายเนี่ยไม่ถูกเลยแต่ไปได้3ตัวหน้ากับรางวัลที่5กับสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังใช่หนูก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาคงให้หนูมาสาต่อหนูคิดว่าคงเป็นเพราะสัจจะหนูเป็นคนสัจจะแน่วแน่มากๆเลยถ้าหนูพนมมือจุดธูปสัจจะที่หนูเปล่งออกไปหนูจะไม่บิดพริ้วเลยคือหนูเกรงกลัวเพราะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูได้มามันคือสิ่งปฏิหาริย์แล้วเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรนี่ไงนี่ไงสวยมากๆเลยเนี่ยแล้วอิมทรงเครื่องท่านงดงามมากๆเลยไว้ถ้าสมมติว่าอะไรยังไงตัวเองลองไปกราบไหว้นะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ตำบลน้ำแพอำเภอหางโดมห่างจากสนามบินแค่15นาทีก็ถึงแล้วแต่สวยมากจริงๆสวยแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างพระปู่แล้วก็กำลังสร้างถ้ำแม่ย่าธานีด้วยถ้ำของพญานาคทุกๆตระกูลน่ะคือพญานาคนี่พระปู่อินทรคราชกับแม่ย่าสีเกตค่ะที่เป็นเจ้าของหน้าบุกบาทท่านใจดีมากๆเลยตอนนั้นหนูเคยมีข่าวช่วงปีที่แล้วที่มีนักข่าวคอลัมน์เขียนแกล้งหนูใช่ไหมแล้วก็แม่ย่าธานีค่ะเป็นคนที่รักพญานาคมากๆอะค่ะท่านก็ปกป้องหนูไปปักกดร้องไห้อะโดนคนแกล้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ท่านก็แสดงปฏิหาริย์เลยฝันเข้าฝันอีมาฝันว่าอะไรฝันเลขเลยค่ะหรอใช่เขาคนบอกว่าหนูไปไล่ซื้อใช่ไหมในช่วงนั้นอะไรเงี้ยนักข่าวเขียนข้อความแกล้งหนูก็ร้องไห้ว่าทำไมอ่ะหนูเอาเงินมาสร้างแล้วทำไมหนูต้องโดนกลั่นแกล้งเพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บไปนั่งปักกดร้องไห้ตอนคืนฝันแม่ย่าธานีมาเข้าฝันเสร็จปุ๊บหนูไปตะเวนซื้อเลยตามเลขนั่นเลยตะเวนให้ได้มากที่สุดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอวันสลากกินแบ่งอ่ะหมุนยังไม่หมดอ่ะหนูไลฟ์สดเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจยังหมุนไม่หมดเลยนะสลากกินแบ่งอ่ะ90กว่าใบตึ้มชนะเลยถูกหมดเลยเหรอถูกหมดเลยหนูก็เลยพ้นข้อคอรหาแล้วก็ทุกคนก็เลยได้เห็นว่าแม่ย่าธานีแล้วก็สิ่งที่หนูสร้างอ่ะเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆอิมก็เลยบอกว่าเนี่ยอิมบอกแล้วว่าท่านมีจริงท่านช่วยเหลือแม้ขนาดตอนที่หนูรำบวงสรวงอะค่ะรำบวงสรวงถวายรำให้พญานาคตอนที่หนูเปิดสร้างถ้ำใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ำเนี่ยคือพญานาคนี่มีบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่หนูก็เลยขอน้อมจิตสร้างถ้ำพญานาคเพื่อให้พญานาคเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายหรือกัลยาณมิตรทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมภาวนาส่งบุญซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะเนื้อที่อิมลำใช่ไหมจ๊ะเวลาหนูลำถวายเนี่ยค่ะชาวบ้านหลายร้อยคนน่ะที่เขาได้โชคหรือว่าเวลาเขาขอพรแล้วสำเร็จที่เขาไปแก้บนอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นงูออกมาข้างๆหนูอ่ะจริงๆแล้วงูเขาจะต้องกลัวคนที่เยอะๆหรือสถานที่ที่มีเสียงดนตรีครึ่งเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็แสดงปฏิหาริย์ออกมาแล้วก็เลื้อยเข้าศาลเขาเองเลยค่ะคืองูออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเลื้อยเข้าไปในศาลของเขาเองอ่ะหนูก็เลยรู้ว่าโอ๊ยแม่ย่าอยู่เคียงข้างหนูจริงๆด้วยไงอย่างนั้นหนูจะทำความดียิ่งๆขึ้นไปเลยจะเกิดอะไรก็ช่างหนูก็จะรักแล้วก็จะทุ่มเทในสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่หลายๆคนมองไม่เห็นแต่หนูรู้ว่าท่านมีจริงตอนนี้ค่ะถ้ำพญานาคหนูสร้างตรงจุดเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นท่านแสดงอิทธิฤทธิ์มาแสดงปฏิหาริย์น่ะควันธูปเลื้อยเป็นงูเต็มแขนเลยเป็นรูปงูแล้วก็นี่ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่กันเยอะมากเขาไปตีเลขแล้วออกเป๊ะเลยอะค่ะจริงๆอะจะบอกว่าอย่างอิมเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนจิตสัมผัสน่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือมีเซนส์พิเศษตั้งแต่เด็กๆได้ข่าวเด็กๆคือคุยกับแบบคุยกับหุ่นเลยเหรอใช่อิมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วคือตอนเป็นเด็กเนี่ยอิมไม่รู้หรอกว่าเซนส์แปลว่าอะไรตอนเป็นเด็กใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องตอนเป็นเด็กแต่ว่าหนูก็ไปยืนคุยกับรูปปั้นอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นเด็กตัวน้อยๆประมาณเท่าเอวเนี่ยค่ะรูปปั้นใครครับเป็นรูปปั้นพี่กุมารพี่กุมารรูปปั้นพี่กุมารแล้วก็หนูก็ไปยืนคุยหุ่นตรงเนี้ยทุกเช้าหนูก็ไปยืนเห็นว่าเขาคุยกับเราเหรอเขาคุยกับหนูเราเห็นเลยว่ามีเด็กมาคุยกับเราก็มาเล่นขายกับข้าวด้วยกันอยู่เลยอ่ะอุ้ยหรอแล้วทีนี้ใช่ไหมครูอะค่ะครูตอนนั้นชื่อครูปี้หรือครูอ้อยเนี่ยค่ะก็จะเวลาตอนเช้าจะต้องดูนักเรียนความเรียบร้อยของนักเรียนเขาก็จะเห็นหนูยืนคุยคนเดียวเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อหนูว่าหนูผิดปกติหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ผิดปกติมีเด็กอยู่ในรูปปั้นนี้จริงๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วครูเชื่อได้ไงว่าได้คุยจริงๆก็หนูก็เลยบอกว่าครูปี้ครูอ้อยคะแบมือมาเด็กเนี่ย
ขาบอกให้หนูบอกเลขครูหรอแล้วก็บอกเลขแต่หนูตัวน้อยแล้วหนูก็บอกคุณครูแบมือมาแล้วหนูใช้มืออย่างเงี้ยค่ะตอนเป็นเด็กค่ะเขียนให้ครูปี้ครูอ้อยอ่ะไม่รู้ว่าครูดูอยู่หรือเปล่านะเขียนเขียนแล้วหนูก็ตีมือไปซื้อนะตอนนั้นแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กหนูเขียนอย่างนี้ให้เลยเขาบอกกูมานบอกเขียนเนี่ยแล้วก็ครูปี้ครูอ้อยซื้อหนูเลยดังมากๆเลยตอนนั้นถูกเลยครูก็เลยเชื่อเลยตั้งแต่ตอนนั้นเชื่อแล้วก็เหมือนจิตลึกๆของครูอีกคนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อแบบว่าโอเวอร์มั้งอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้โอเวอร์เขามีจริงๆเขายังบอกเลยว่าแฟนคุณครูมีกิ๊กอ่ะว้ายแล้วคุณครูก็บอกว่าคุณครูก็อึ้งแบบจริงๆเนี่ยเขาบอกแฟนคุณครูมีกิ๊กนะไม่เชื่อลองกลับไปดูนะนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็มีกิ๊กจริงๆแต่นั้นมาทุกเที่ยงอ่ะทุกเที่ยงอ่ะหนูจะได้กินข้าวต่างหากอ่ะเหมือนเขาจะเอ็นดูหนูอ่ะอุ้ยตายละไม่ได้กินข้าวอยู่กับเพื่อนสมัยเขาไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมของหนูจะโดนแยกมาแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะมีแต่คุณครูมาหาหนูคุณครูมาหาหนูมาคุยด้วยหน่อยหนูก็เลยเผื่อได้เลขเพิ่มหน่อยแล้วหนูก็เลยต้องถามพี่กุมารเงี้ยตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยรู้ว่าหนูคงมีเซนส์อะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆเรื่องตอนที่เมื่อก่อนหนูอยู่ตึกแถวใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนบ้านหนูเนี่ยหนูรักเขามากเพราะว่าเราเล่นขายกับข้าวปั่นจักรยานด้วยกันสมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัดไงคะแล้วก็หนูก็ฝันว่าเขาจะโดนรถชนหนูก็เลยวิ่งไปหาแม่เขาแม่เดี๋ยวเย็นฤดีชื่อเย็นฤดีเดี๋ยวเย็นฤดีโดนรถชนตอน5โมงเย็นห้ามออกบ้านนะเวลา5โมงเย็นน้องอิมเห็นในนาฬิกาในความฝันอิมเลขมันอยู่ตรง5โมงแม่ห้ามให้เย็นฤดีออกบ้านนะแม่โกรธบอกหนูแช่งลูกเขาหนูบอกหนูไม่ได้แช่ง5โมงเย็นในความฝันนะเลข5มันอยู่ในความฝันหนูอะห้ามออกบ้านเขาไม่เชื่อหนูเขาก็ไปบอกพ่อหนูว่าหนูแช่งลูกเขาหนูว่าหนูไม่ได้แช่งมันจะเป็นจริงๆหลังจากนั้นประมาณ6โมงเข้าห้อง ICU ค่ะอุ๊ยรถชนเหรออุบัติเหตุจริงเกิดจริงๆโอ้ยเขาก็เลยเขาเลยเข้ามาขอโทษหนูอะไรเงี้ยหนูเลยว่าหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้แช่งมันอยู่ในความฝันหนูจำได้ว่ามันมีเลขตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่อิมตอนนั้นประมาณป5ป6เราก็แต่อันนั้นเหตุการณ์ตอนเป็นเด็กตัวน้อยนั่นคืออยู่อนุบาล2 อนุบาล3เลยค่ะแต่อีกครั้งนึงที่พีคมากๆเลยคือการเสียชีวิตของพี่โรเบิร์ตค่ะยังไงจ๊ะก็พี่โรเบิร์ตเข้ามาเข้าฝันหนูตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเข้าฝันหนูทำไมไม่เข้าฝันคนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างนึงคาแรคเตอร์หนูไม่มีใครเชื่อแน่นอนเพราะว่าเขาจะดูหนูล้นๆอย่างเงี้ยพี่โรเบิร์ตต้องไม่เข้าฝันคนอื่นนะแต่เขาก็อธิบายให้หนูในความฝันให้หนูฟังจนวันนี้หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเข้าฝันหนูเพราะหนูเป็นคนสวดมนต์และแผ่เมตตาทุกวันเขาเลยเลือกที่จะมาให้หนูแผ่เมตตาแล้วพอหนูเป็นข่าววันนั้นเนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็ช่วยกันแผ่เมตตาให้กับเขาเขาเลยได้รับบุญมากขึ้นหนูเลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาเลือกที่จะเข้ามาหาอิมเพราะว่าน้องอิมจะบอกกับกัลยาณมิตรเสมอหรือแฟนคลับใน Instagram แล้วก็ Facebook ตลอดเลยว่าเวลาสวดมนต์ให้แผ่เมตตาถึงทุกๆคนแผ่เมตตายังไงอะไรยังไงอิมก็มีบทสวดมนต์ให้อยู่ใน YouTube ช่องเฟี้ยวฟ้าวอิมนะคะอิมก็ให้เป็นธรรมทานสอนสวดมนต์ต่างๆเลยค่ะแฉข่าวเช้า